สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับอันนี้เป็นแอปอัสเปกนะเป็นแอปอ่านข่าวก็เปิดมาแล้วนะครับ2ปีนะกับ1เดือนนะครับก็ยังจ่ายเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาเงินแบบไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะได้คะแนนวันหนึ่งวันละ 5,000 นะครับขั้นต่ำนะในส่วนของแอปนี้นะครับถ้าเป็นวันคูณ2เนี่ยเราก็ได้คะแนนเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยหลักๆก็คือในการหาคะแนนก็คลิกรับทุกชั่วโมงทั้งรวมอีก4นาทีผมก็ได้ละแล้วก็อ่านข่าวนะครับอ่านข่าวจะได้ถ้าเป็นวันปกติได้วันละ30คะแนนนะครับ50ข่าวเนี่ยก็จะได้ไป 1,500 คะแนนครับรับตรงนี้เนี่ยทีละ10คะแนนนะครับ50ครั้งก็ได้500คะแนนนะครับก็รวมกันเป็น 2,000 คะแนนทีนี้ดูวิดีโอนะครับในส่วนของวิดีโอถ้าเรารู้เราดูไปนะครับ50วิดีโอแล้วก็จะได้ไปอีก500คะแนนรวมเป็น 2,500 นะครับทีนี้ในส่วนของการล็อกอินล็อกอินประจำวันนะครับมันจะมีตรงนี้นะล็อกอินประจำวันนะครับก็จะได้รับมาอีกจริงๆมันก็ 2,500 แล้วถ้าทำ3อย่างนี้แล้วก็ล็อกอินแล้วก็แล้วแต่วันนะครับว่ามันจะตกวันไหนมันก็จะได้เยอะอยู่ส่วนใหญ่ผมจะรับจากวิดีโอเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงนะมันจะได้เยอะนะครับถ้าเรารับไป10ครั้งเนี่ยทีละ300คะแนนรวมก็เป็น 3,000 ละมันก็เกิน 5,000 คะแนนแล้วนะครับก็คิดง่ายๆเนาะในส่วนของถ้าวันคูณ2แล้วก็ได้เป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถสะสมคะแนน 50,000 คะแนนแล้วก็ถอนเป็นเงิน15บาทได้นะครับในส่วนของผมก็เข้าไปถอนแล้วนะครับผมจะเป็น 200,000 คะแนนนะครับก็จะเป็นเงินประมาณ60บาทก็2ดอลลาร์นะก็จะประมาณนี้นะครับก็ครบ1อาทิตย์พอดีนะครับก็ในส่วนการถอนมีการอัปเดตมาใหม่นะประวัติเพิ่มเติมนะครับมันจะแยกให้เราก็คือของเราอ่านเองแล้วก็ของเพื่อนนะฝั่งนี้จะเป็นของเพื่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็ได้คะแนนจากเพื่อนนะครับเพื่อนได้เท่าไหร่สมมุติได้100คะแนนผมก็จะได้20คะแนนครับก็ได้ 20% ของเพื่อนนะก็จะประมาณนี้ส่วนที่ผมหาจากตัวผมเองก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็อ่านข่าวทั้งหมดแหละนี่อันนี้รับของขวัญอันนี้เป็นวิดีโอนะครับดูวิดีโอมันแป๊บเดียวนะใช้เวลาประมาณ10วิก็ได้นะครับอันนี้เป็นอ่านข่าวนะทีละ60คะแนนนะครับก็อ่านแป๊บเดียวผมก็จะกดทั้งหน้าด้วยที่มารับกล่องนะครับทีละ20คะแนนถ้าเป็นวันปกติก็10คะแนนนะครับอันนี้วันคูณ2พอดีก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้ผมรับทุกชั่วโมงนะก็บางทีก็จะห่างไป8นาทีบางทีก็ครึ่งชั่วโมงนะก็จะบางทีผมลืมเวลานะครับนี่รออีก1นาทีผมก็จะรับแล้วในส่วนของสะสมแต้มต่างๆนี่ที่ผมไม่ค่อยแนะนำไม่ใช่เพราะอะไรนะคือมันทำแล้วมันไม่ค่อยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับไอ้พวกเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันจะมีแบบสอบถามบางคนทำไปปุ๊บทำใกล้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะบอกว่าไม่ตรงกับคุณอะไรแบบนี้คือผมเคยลองไปแล้วนะครับ 3-4 รอบมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับคือลองเปลี่ยนวิธีตอบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวแรกนี่จะเป็นพวกดาวน์โหลดเกมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ส่วนอันที่2จะเป็นแบบสอบถามต่างๆอันที่3 4นี่รู้สึกว่าจะยังไม่เปิดผมลองคลิกหลายครั้งแล้วแหละก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับอันนี้เป็นโหลดเกมต่างๆคือบางครั้งเราโหลดเรามาเล่นแล้วนะครับตัวไหนที่ผมโหลดมาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแหละเล่นไปนะครับแล้วเวลาเราถึงแล้วมันก็ไม่ได้นะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำพวกนี้นะครับส่วนอันที่2ตัวนี้น่าจะเป็นแบบสอบถามนะครับคลิกเข้ามามันก็จะมีโฆษณาขึ้นเนืองๆนะแต่ว่ากดข้ามได้นะครับประมาณ5วิกดข้ามไปอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบสอบถามนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นดาวน์โหลดเนาะ Get Point Complete and Action เขาทำให้เราดาวน์โหลดใช่ไหม1นาทีเพื่อรับรางวัลAnew service เดี๋ยวผมลองโหลดดูนะว่ามันจะได้ไหมมีอะไรบ้างอันนี้ Answer
าให้เราตอบด้วยใช่ไหมบางอันก็ให้ติดตั้งแล้วก็เข้าดูนะครับแล้วก็จะได้เดี๋ยวผมลองเข้าดูสักอันนะครับว่ามันจะได้ไหม 6,000 คะแนนอันนี้มีอะไรบ้าง Paymake Money 2021นะครับคนเล่นในของละครมีแท็กวอตวีดีโอแล้วก็อะไรโอเพ่นประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็จะรับเหรียญนะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็จะรับเหรียญนะลองดูก่อนว่ามันจะได้ไหมที่ผมไม่ค่อยแนะนำไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวรอทวนดีกว่าแต่ว่าแบบสอบถามนี่คือตัดออกไปเลยนะครับผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันให้เราทำแล้วมันไม่ได้นะเดี๋ยวผมจับเวลาสัก2นาทีนะ 2-3 นาทีแอปนี้มันจ่ายไหมเนี่ย Make Money นะครับผมได้คะแนนมา5เหรียญแล้วแต่ถูกพักไว้ก่อนเรียนเป็นโดดมาเกมมาเล่นทับตังส่วนใหญ่ก่อนที่ผมจะโหลดผมก็จะมาอ่านพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นแอปแบบนี้ส่วนใหญ่ที่มันจะได้เงินนะที่มันแยกออกมาต่างหากนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นแอทโปเรียกว่าอะไรเซอร์เวย์อะไรนั่นแหละเซอร์เวย์ออนเนาะมีแบบสอบถามเซอร์เวย์ออนนะครับแล้วก็ยูโกวีเนี่ยก็มีอะไรอ่ะลากูเทนนะครับส่วนมิวยูเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยผมไปรีบตอบไงแล้วโดนบล็อกนะครับแล้วถ้าเราตอบมั่วก็โดนบล็อกนะโดนแบนไปเลยก็เสียดายอยู่นะครับทีนี้เราเปิดเข้าดูก่อนว่าเราจะได้คะแนนจริงไหมสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวผมจับเวลาวิดีโอนี่แหละอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ให้เราอะไรสมัครแล้วก็ฝากเงินนะครับฝากเงิน10ดอลลาร์นะถึงจะได้เหรียญอยู่ 48,000 เนี่ยอันนี้ Open Use App ก็เปิดแอปแล้วก็เข้าไปเป็นยูเซอร์ใหม่นะยูเซอร์ใหม่เท่านั้นก็จะรับไป260แอปประมาณนี้เหมือนมันออกมาให้เราโหลดไปเรื่อยเนี่ยผมก็นึกว่าจะเป็นแบบสอบถามให้เราทำนะครับก็ไม่แปลกใจที่เขาบ่นกันเนาะอันนี้ถอนขั้นต่ำเท่าไหร่อ๋อเหรียญตัวนี้สามารถ 10,000 เหรียญเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับแต่เห็นเขาบ่นว่าถอนแล้วไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับนี่กี่นาทีแล้ว1นาทีกว่านะเดี๋ยวผมตั้งประมาณ2นาทีนะครับว่ามันจะได้ไหมเราก็เข้าดูก่อนประวัติการจ่ายอันนี้รายการในส่วนของการจ่ายนะว่ามีถอนเท่าไหร่บ้างยิ่งถอนสูงก็จะใช้เหรียญน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับ 10,000 นะครับถ้าถอน100ดอลลาร์เนี่ยมันต้องใช้ประมาณ1ล้านนะครับอันนี้ใช้ 800,000 นะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่มันลดลงนะครับกี่นาทีถึง2นาทียังประมาณเกือบ2นาทีทีนี้เราเข้าไปในส่วนของตัวนี้ดูว่ามันจ่ายไหมทีนี้ดูว่าโอเครับนี่ว่าอันนี้ได้เนี่ยโอเคได้นะครับในส่วนของตัวนี้ดูก่อนไหนอะแฟนแล้วเมื่อกี้มาขึ้นบอกว่าได้แล้วเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ดูแป๊บนึงนะครับเฮ้ยนั่นไงลืมรับชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวผมคลิกให้ดูก่อนว่าผมกดไปทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวคลิกให้ดูนะครับดูดูจะติดลิขสิทธิ์ไปเนี่ยโอ้โหค้างเลยนี่ครับอันนี้มันจะไม่ขึ้นเลยในกล่องของผมข้างๆนะมันจะไม่ขึ้นโชว์ให้นะครับของผมในส่วนของกองเดี๋ยวรอกัน
กดปุ๊บเนี่ยครบ50ครั้งนะครับเดี๋ยวอ่านข่าวให้ดูไม่ใช่ว่าผมทำ YouTube แล้วผมไม่อ่านนะแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มอ่านแล้วแหละแต่ก่อนเนี่ยก็อ่านนะครับแต่ว่าอ่านไม่หมดเพราะว่าทุกวันนี้คือเราต้องอ่านให้หมดแล้วนี่ครับมันจะขึ้นว่ามันก็ครบละก็ตามนั้นนะครับรับทุกชั่วโมงไปก่อนเอาแล้วคะแนนมันไม่ขึ้น 6,000 เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งขึ้นบอกว่าได้คะแนนแต่ว่าไม่ขึ้นให้ก็ไม่ไหวนะนี่มันก็ไม่ขึ้นให้คลิกอันที่2คะแนนฟรีทุกครั้งในคะแนนเมื่อกี้ offer status ตรงนี้ complete เราก็ไม่ที่ทำไมไม่ได้6,000 น่าจะขึ้นแล้วมั้ยอันนี้600ที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยเริ่มงงแล้วคือไม่เห็นจะขึ้นเลยเดี๋ยวผมเข้าเช็คอีกรอบนึงแล้วกันนะนี่แหละก็เลยไม่ค่อยทำนะครับแอปฮาโกถ้าใครมีติดเครื่องแนะนำให้ลบนะครับในแอปที่เราทำเสร็จไปแล้วนี่6,000คุณสามารถรายงานนี้ภายใน2วันที่มันจะได้หรือไม่ได้หรือว่ามันต้องได้ภายใน2วันนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับนึกว่ามันจะเข้าเลยในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมค่อยมาบอกแล้วกันว่ามันเข้าไหมแต่ว่าพวกแบบสอบถามนี่ก็คือตัดออกไปเลยนะครับไม่แนะนำนะในส่วนของวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ